จะยืนจะนั่งก็หวาดผวาสาวน้อยไอ้หนุ่มท้องนาเข้าเมืองกรุงมาหางานลัดบ้านสานตมเป็นกรรมกรโรงงานบ้านอยู่กับร้านล้างชามเป็นทำแต่งงานค่าแรงแลกเงินทุกระทมบ้างขับแท็กซี่ที่มีสตางค์ก็ลงทุนตั้งร้านลาดสายลมหน้าปามเป็นที่นิยมใครกินใครชมร้องแซ่บรสแซ่บทุกจานทุกชีวิตล้วนดิ้นรนอยู่ในวังวนทนทุกทรมานกรุงเทพเอ้ยเมืองเทพประทานสวรรค์สถานวิมานที่มืดดำดังคำโบราณไทยทำนาทำไรกลับไปปักดำด้วยสองมือเคยสร้างทำนาดีดินดำน้ำทุ่มสาวหนุ่มชื่นบานมีอะไรเหรอผมจะลากลับบ้านไปทำนาครับถึงนาทีไรฉันต้องหาลูกจ้างใหม่ทุกทีคนอีสานก็อย่างนี้แหละนะแล้วก็เข้ามาหางานพอฝนมาก็กลับไปทำนาอย่างเก่าก็ดีถ้าพวกเธอไม่ทำนาเนี่ยฉันคงไม่มีข้าวกินยองกับฝ้าคงกลับพร้อมเธอสินะครับเสร็จนาแล้วกลับมานะครับเจ็ดโมกินแตงโมจะไหลถึงท้องโตสุดโมได้เล่นรัมมี่สนุกขึ้นฮิตร้องโอ้โหไม่ได้เรื่องไว้ขี้กันโอ้โหกินแตงโมทองโตโตกินอย่างไรกินที่ไหนกินแล้วทองโตอย่าโมโหทองมันโตมันคงยุบได้ไม่ดูให้ดีจะถึงทั้งทีกินตั้งสองใบกินกันไปไม่ดูให้ดีจะกินทั้งทีกินทั้งสองใบกินกันไปเพลินกันไปไม่ระวังตัวดีแรงๆหน่อยมากไอ้น้องดันหลังให้พี่หน่อยครับพี่นี่ขวาขวาส
สาโถไว้รอกันเมื่ออยู่ได้มาๆๆเลือกคืนมาเมาว่ะนี่นี่ไงวะนี่เนี่ยเจ็บโอ้ยมันนิ่มได้เดี๋ยวนี้มึงลางานยังวะร้อยละกูมีการพูดถึงด้วยยังเดี๋ยวกูไปลาคืนนี้กินลาบร้านบุรานะยายโอ้ยนี่ผมต้องนวดให้คุณด้วยเหรอฮะผมสังเกตมาหลายคืนแล้วเพราะถึงเพลงคุณทีไรแขกลุกหนีทุกทีเพราะฉะนั้นนะผมจึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างคุณรักโบราณจริงนะพี่ฉันจะบอกมันคืนนี้เลยดีไหมเอ็งก็พูดอย่างนี้ทุกคืนน่ะแล้วเอ็งก็ไม่เห็นบอกมันสักทีฉันกลัวมันจะบอกว่าไม่รักฉันนะสิแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ว่าแกรักมันฉันก็จะมานั่งเฝ้ามันอย่างนี้ทุกคืนจนกว่ามันจะเห็นใจเวลามาแล้วมาแล้วเผ็ดพิเศษสำหรับพี่ศรีทาเวลาพี่ขอเล่าอีกกั๊กจ้าพี่ศรีทา กินข้าวเลยหรือเปล่าพี่ยังแล้วจ้าปะโถเอ้ยไอ้นี่มันแย่จริงๆนะหำเอาไว้พรุ่งนี้นะพี่พรุ่งนี้ฉันพูดจริงๆพี่ฝ้ายโอ้มากันเยอะๆเลยทางนี้ทางนี้กูมาแล้วนี่ทีไรเจอไอ้หำทุกทีนั่นสิจะมาเป็นน้องเขยพี่จริงๆเหรอหำเอานั่งก่อนซื้อนั่งก่อนนั่งกับผมฝ้ายผมเลี้ยงพี่ฝ้ายมันมาคนเดียวโว้ยไอ้หำมามาเลี้ยงหมดทุกคนแหละเรื่องงั้นมีนายสมปองกำลังเข้าที่ประชุมสหภาพแต่ปองว่าในทุนนะคงไม่ยอมแล้วคุณงานจะสู้ต่อไปไหมแน่นอนมีอะไรให้นักศึกษาช่วยก็บอกมานะจ้าเลี้ยงแน่นะหำคนอย่างหำพูดจริงรักจริงถ้างั้นกูก็สั่งจริงเอาซกเล็กต้มเครื่องในก้อยตับลิ้นย่างตับย่างเสือร้องไห้คันไทนาแล้วก็ยังเอาไอ้จับใหญ่ใจจับไอ้ยองมึงมาคนเดียวกูไม่เห็นมึงสั่งเยอะอย่างนี้ก็ให้นำมันมาคนเดียวไอ้นี่มาเยอะอ้าวมากเป็นยังไงมายังไงล่ะเนี่ยมาหาซื้อของแถวเนี่ยหรือแวะดูหนังด้วยนั่งก่อนสิเสื้ออะไรไหนดูสิเฮ้ยดูไม่ได้ซื้อฝากสาวหรือวะสมปองมาช่วยโบราทุกคืนเหรอเป็นบางคืนคืนไหนเหนื่อยมากก็ไม่มาล่ะอ้าวถึกนั่งด้วยกันสิโต๊ะโน้นยองกับฝ้าอยู่โน้นเพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นน่ะทางนี้ถึกมาเอาเลยมานั่งด้วยกันสิเอาเลยตามสบายผมถูกไล่ออกจากงานแล้วนะพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันแล้วนั่นแหละยิ่งต้องรีบมาไปนั่งด้วยกันดีกว่าโน้นถูกไล่ออกเรื่องอะไรอ่ะผมมันไม่ดีเองเล่นเพลงไม่ถูกใจคนฟังผมต้องค้นหาแนวทางใหม่ให้ได้ผมจะใช้ชีวิตเร่ร่อนสักพักหนึ่งเพื่อจะได้อะไรดีๆไปบ้านนอกกับพวกผมไหมไปดูชีวิตชนบทอยู่ที่นั่นสักพักคุณคงได้อะไรดีๆกลับมาเอาแน่หนักด้วยนะเนี่ยย้ายท้องกันไปลงมาช่วยก่อนไป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 
าหลายปีอยากจะกลับบ้านเก่านั่งกอดเขาอยู่ทุกวันวีได้ยินเสียงน้องเอิญสั่งได้ยินเสียงน้องเอิญสั่งน้ำตาอายลังแทบพาหรือดีบ่าวเช้าอีสานอยากกลับบ้านแต่เงินไม่มีเงินเดือนเข้าจ่ายไม่หมดไม่ตามกำหนดมาแล้วหลายปีห่วงพ่อห่วงแม่ก็ห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ก็ห่วงต้องโทษว่าดวงของเราไม่ดีเห็นฟ้าขึ้นทางบ้านกามแดนบ้านอ้ายน้ำตาปีฟ้าร้องเสียงดังคืนคืนที่บ้านคงชื่นฝนฟ้าคงดีคิดฮอดเถียงหน้ามองเก่าคิดฮอดเถียงหน้ามองเก่านั่งกินข้าวกับผัวจุดพีบ่าวเช้าอยู่สานจะกลับบ้านตอนเงินเรามีเหตุไถนาหุดไว้รอถ้าข้ารถพอคงเห็นหน้าพี่ฝนเอ๋ยตกในเด้อดีดีฝนเอ๋ยตกในเด้อดีดีอยากกลับอีไปสร้างสวรรค์บ้านนาบ่าวเช้าอยู่ตานจะกลับบ้านตอนเงินเรามีเหตุไถนาหุดไว้รอถ้าข้ารถพอคงเห็นหน้าพี่ฝนเอ๋ยตกในเด้อดีดีฝนเอ๋ยตกในเด้อดีจะกลับอีไปต่างสวรรค์บ้านนาคงไม่ทิ้งบ้านไปขับแท็กซี่ข้าก็คงไม่ต้องเป็นบอยห้องน้ำแม่พี่สิทามาแล้วโอ้โหพี่พี่ซื้อเกงยีนมาฝากฉันเปล่าอ่ะเกงยีนอ่ะซื้อไปเที่ยวที่ร้านจะไปด้วยนะพวกพี่เลยไปเลยนะไปแล้วติดตุ่มเลยสบายดีที่ต้องโทรอะไรกันไหมสวัสดีเจ้าพ่อข้าพี่ยานเอ๊ะมาฝากกันเนี่ยเหลือเท่าไม่เท่านั่นมันไอ้ยานี่ไอ้ยามาแล้วจริงๆนั่นแหละพ่อแม่แม่มาเที่ยวนี้ขาวขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยเกือบจบหรือยังวะไอ้ยาจวนแล้วพ่อแล้วอีก12หน่วยกิต4วิชาเออมีเพื่อนทำงานอยู่ด้วยกันเขามาเที่ยวด้วยชื่อถือข้าวกินปลามาหรือยังล่ะเถอะไม่หิวหรอกครับของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะซื้อมาจากห้างใหญ่เดินหาซื้อซ้ำเมื่อยอ่ะนี่หวีนี่ภาชนะนี่กระดาษเช็ดปากนี่กระดาษเช็ดก้นแล้วนี่ลูกเหม็นดับกลิ่นส้วมแล้วนี่แก้วลายสวยนะมีตัวสื่อลวดลายแฮ่แฮ่นี่ผ้าปูโต๊ะนี่นี่แล้วนี่กล่องใส่ไม้จิ้มฟันป้าทอ
หมองจ้องอยู่ได้เขาบอกแล้วไงว่าทรงเนี่ยเข้าฮิตกันในกรุงเทพฝ่ายมันรู้ใจพ่อหาขอมาฝากพ่อถูกใจทุกทีเลยเลี้ยวโบราณล่ะมีอะไรมาฝากพ่อไม่มีแล้วพ่อมันมากระทันหันน่ะซื้อไม่ทันเดี๋ยวมานะพ่อไปนิดเดียวใครนะพ่ออ๋อคุณพิเชษฐ์พัฒนากรพักอยู่กับเราที่นี่ลูกสาวแม่กลับมาแล้วคุณพิเชษฐ์ทั้งสองสาวเลยมาขอรู้จักกันไว้ซะเคยได้ยินแต่พ่อผู้ใหญ่กับคุณแม่พูดถึงคุณเพิ่งกลับมาเลยครับค่ะอันนี้ฝากแม่เจริญเจริญนะบัวรานี่ฝากพี่สีทางอะไรกันมาด้วยกันยังต้องมีของมาฝากกันอีกเหรอเอาไว้เถอะพี่บัวลาเห็นพี่ไม่มีใส่เหมือนคนอื่นเขาพ่อครับนี่เพื่อนมาจากกรุงเทพครับพ่อแม่ของสีทาเขาหมอลำมาแล้วสงสัยเรื่องนางกับไอ้แก้วเนี่ยทำมั่นกันเร็วๆก็ดีสินะลูกฉันมันใจร้อนใจเย็นๆน่ะยังไงข้ายกให้อยู่แล้วรอให้ออกพรรษาซะก่อนนี่ยังไม่เข้าพรรษาเลยนะพ่อข้ารู้แล้วน่ะแล้วพอมาลายเองล่ะจะคลองโสดไปอีกนานสักเท่าไหร่ไม่คิดจะมีเมียใหม่เลยมีแน่จะแต่งพร้อมกับเจ้าแก้วอินนางนี่แหละทีเดียวสองคู่เลยใครล่ะที่ว่าเนี่ยก็นางเอกหมอลำคณะฉันนี่แหละจริงๆนะตั้งแต่แม่อินางตายไปนี่ก็5ปีแล้วจะไม่เคยชอบใครเท่ากับหมอลำคำหลายเลยคำหลายมีอะไรเหรอข้าอาจารย์มานั่งด้วยกันทางนี้มาผมได้ยินดีร่วมสนับสนุนโครงการของสมปองกับปัญญาฝ่ายที่ยินดีช่วยเหลือคุณพิเชษฐ์เต็มที่ค่ะเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มหนุ่มสาวชาวนาพัฒนาชนบทดีไหมคะดีครับดีเสร็จแล้วทางนู้นดีกว่าคือร่วมวงกันครับนางมีอะไรเหรอจ๊ะพี่มากพี่ซื้อมาฝากคิดว่านางคงชอบพี่มีหน้าลำบากเลยนางพี่ตั้งใจซื้อมาฝากนางรับไว้เถอะขอบใจจ้ะพี่เสร็จแล้วยังพี่สีทานางเหรอเนี่ยก็นางสิทำไมล่ะพี่โอ้ไม่ได้เจอกันแค่ปีเดียวโตเป็นสาวแล้วสวยซะด้วยน่าจะเป็นนางเอกหมอลำนะแหมสีทาก็พี่คำหลายก็เป็นอยู่แล้วแต่ถ้านางเป็นเองคณะมาลัยคำทองต้องดังกว่านี้อีกพูดจริงๆนะเนี่ยจ๊ะถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ไปบอกพ่อสิไม่กล้าได้โดนเตะชักจะหิวแล้วนะเว้ยมัวคุยกันอยู่ไดามั่งใส่หุดหน้าเธอพอมาเจอทำไว้เดียวไปใส่ลวดมากวันแพ้ว่าจะคงสีระวังเธอแล้วพี่ข้องเขาจะเกินสูงเยินเทินเดียวเบิ่งน้ำแหลกก็พี่จะไปนอนเพียงห่วงเตียงในมุงกลัวมันยุ่งพี่หลังยังอยากได้ใครเจ้าสู่ไปหนายาเพิ่งแล้วเธอ
ตรักเต็มโบกไม่ได้โกหกพูดจริงจากใจจะให้น้องจะได้ยังไงกระลมพ่อไม้ตัวใจรักกำถึงเพจะเป็นพ่อไม้สัญญาได้รักสาวหมอลำปากชายจังหวัดได้ทุกอย่างหากคืนจะคำน้องคงตรอมใจตายศักดิ์ศรีของความเป็นไม้รับรองได้เชื่อเกิดคนงามรักพี่จะถูกผีทุกยามพี่ก็เป็นหมอลำชื่อเสียงโด่งดังฐานะพี่ก็ดีกว่าเรือนมีบ้านเรือนหลังใหญ่งามจังตัวพี่ก็เด็ดที่ตีตาจะได้คอยช่างมาเป็นแม่ผีเรือนขอเตือนไรใครโกคนเก่าเดียวลูกสาวพี่นั้นที่มากันเพียงคอพี่บ่งอลูกใจเป็นสาวอีกพอท่านพ่อเฒ่าแต่งงานไปจ้อยเหลือเพียงก่อยคนเดียวนั่งเจ้าไผที่มาปากเบาน้ำไหลบ่มีเป็นจังสิรู้ตนแดงงามคำสองเขาเป็นหมอลำดังกันเด้น้องรับรองรักพี่ดีแน่ถึงพี่จะแก่แต่ก็มีความมันกลัวแต่จะย้ำแย่ย้ำรำก็รับปากกันในคุณภาพเหมือนเดิมยังเสริมเติมจริงนะพี่อีกไม่กี่ปีคงนั่งเที่ยวนั่งยานไม่เห็นสำคัญตาหวานถึงจะเหี่ยวจะยานแต่ก็มีดีกรีตั้งทำดีคุยว่าอวดเก่งยานแต่มันบ่เก่งเก่งแค่ดังคุยยานตะลุยย้ำพบของจริงอันเสื้อสิงเคยมีแลนี่ไปจอยบ่อยๆน้องยังเคยเห็นที่ภาษาตะเวนเห็นอยู่ประจำอันนั้นเขาเป็นแฟนหมอลำอย่ามองผิดงามคำโปรดจงเชื่อใจรักพี่น้องก็ยังสงสัยอยากได้บันไดเดี๋ยวก็ดึงผู้ยานมาเถิดมาเถิดตาหวานมาช่วยสร้างสรรค์ถิ่นฐานบ้านนาตัวพี่ก็เป็นนักร้องตัวน้องก็เป็นหมอลำมาเถิดมาช่วยกันทำมาช่วยกันร้องมาช่วยกันลำมาช่วยกันหาคงอีกไม่ช้าฐานะมันคงคงใจแล้วแน่วใดทุกอย่างมาซอยกันก็ต่างนั่งน้องจะดนทุกเลือดล้นทุกทุกเวลาเป็นสวรรค์เช้าหน้ามวนเฮ่าแถวมวนเฮ่าแถวเงาแรงทำงานอ่อนซ้อนเด็ก
เห็นตาหน้าชื่นบานฤดูกาลแสนหวานแห่งสวรรค์บ้านเราล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 าน้ำใจบ้านป่าข้าวน้ำถ้ำปลาหามาก็แบ่งปันมีความรักยิ้มและไม่ทักทายว่ากล่าว